สนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยให้เราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีความทุกข์เพราะศาสนาเป็นหลักที่พึ่งที่ยึดถือพักพิงทางใจของเราทุกคนพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่ของสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2515สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชฤทัยในการส่งเสริมคุณธรรมของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากทรงเห็นว่าหากคนเรามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมุ่งประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรแล้วสังคมของเราก็จะมีแต่ความสงบสุขพระราชดำรัสพระราโชวาทและพระราชปฏิสัมภารระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรมักจะสอดแทรกคติธรรมและโปรดสอนคุณธรรมควบคู่ไปกับการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาท้องถิ่นขึ้นเป็นตัวอย่างที่บ้านแม่ตะไคร้ตำบลทาเหนืออำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและราษฎรในหมู่บ้านและเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวบ้านนอกจากนี้ยังได้พระราชทานสิ่งของต่างๆเช่นโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปหนังสือธรรมะแถบบันทึกเสียงธรรมะแผ่นพิมพ์สวดมนต์แปลเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พระราชกรณียกิจในการส่งเสริมคุณธรรมนี้นับว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่มีความสำคัญยิ่งประการหนึ่งเพราะหากทุกคนยึดมั่นในหลักธรรมก็จะนำความสุขสงบมาสู่ตนเองและประเทศชาติองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการให้โอวาทแก่บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่42ประจำปีการศึกษา2553ก่อนออกปฏิบัติงานสนามวันนี้เวลา 14:00 นที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัครและบัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่42ประจำปีการศึกษา2553เพื่อรับโอวาทก่อนออกปฏิบัติงานสนามทั้งนี้สำนักบัณฑิตอาสาสมัครได้ประสานงานในการจัดส่งบัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่42จำนวน22คนเป็นหญิง10คนและชาย12คนออกไปปฏิบัติงานสนามร่วมกับหน่วยงานต่างๆในระดับท้องถิ่นทั่วทุกภาคของประเทศทั้งหน่วยงานราชการองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนอันเป็นการเปิดโอกาสให้บัณฑิตไทยได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นชนบทรวมทั้งเป็นการฝึกใช้หลักวิชาการที่ได้ศึกษามาเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมตลอดจนเป็นการสร้างเสริมจริยธรรมแก่ตัวบัณฑิตอาสาสมัครเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดกระบี่วันนี้เวลา 16:30 นายดิษฐรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีครูประจำการ35คนพนักงานราชการ11คนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน20คนมีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น720คนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ตารางการเรียนและคู่มือการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ทั้งในเวลาเรียนปกติและใช้ทบทวนบทเรียนทั้งนี้นายณรงค์บุตรย่องผู้อำนวยการโรงเรียนได้รายงานว่าจากการที่ทางมูลนิธิได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาโดยได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและมีน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนในช่วงฤดูฝนนั้นทางโรงเรียนได้มีการประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการขุดสระเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในเนื้อที่ประมาณ6ไร่และจัดทำคูระบายน้ำถาวรระยะทาง 1.5 กิโลเมตรรวมทั้งทำคูระบายน้ำชนิดฝาปิดความยาว411เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีจังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2553ที่หอประชุมอาคารปฏิบัติการวิชาการวิทยาลัยเทคนิคตรังนายไมตรีอินทุสุทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานรวมพลังอสมตรังในโครงการตรังสดุดีพระแม่ไทยเทิดไทยมหาราชินีและงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2553จังหวัดตรังครั้งที่14เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา78พรรษา12สิงหาคม2553และเพื่อประกาศเกียรติคุณรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.ที่ปฏิบัติงานดีเด่นตลอดจนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของอสม.ที่ได้สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขทำให้มีกำลังคนด้านสุขภาพเกิดขึ้นในชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ปัจจุบันจังหวัดตรังมีอสม9,560คนมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นชมรมอสม.ระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดที่สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสจุกสะเกี้ยงตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนายชิชนกสุขมงคลหัวหน้าสถานีเกษตรที่สูงบ้านสจุกสะเกี้ยงร่วมกับราษฎรกลุ่มพัฒนาพื้นที่พัฒนาชาติไทยในพื้นที่เจ้าหน้าที่เกษตรในโครงการสวนพระองค์และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานพัฒนาที่ดินและหน่วยทหารได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยงัดบ้านสจุกสะเกี้ยงปลูกต้นไม้ต้นกล้วยและหญ้าแฝกเพื่อคืนผืนป่าให้แผ่นดินทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา78พรรษา12สิงหาคม2553จบข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคสวัสดีค่ะการทำงานใดๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอนเพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดีเป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้าความสิ้นเปลืองความเสียเปล่าทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว17กรกฎาคมพุทธศักราช2530ฤดูแดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียเพียรยังอันป่าไว้กะชาวบ้านก็จักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดอย่างก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมทรายแดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษา
เป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี่ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรกเป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้าปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าให้คงอยู่ให้คงอยู่เพื่ออำนวยประโยชน์เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ชุมชนให้แก่ชุมชนและประเทศชาติตลอดไปและประเทศชาติตลอดไปทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน